สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีเส,สด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา วันนี้เวลา15นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาน้องประชุมวิเทศสมโมสรกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีกรุงเทพม,มหานครโดยมีนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานองค์กรอิสระคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาถูต่างนุตูต ผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลอองทุลีประบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาบัดน,นี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2,562แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้สมาชิกแห่งสภาพ,าพึงนึกถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศและความสุขทุกขของประชาชนจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุข,ขุมรอบคอบหนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์ขออํำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำริษผลเป็นความพาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราชและชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ณที่นี้ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากันประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิไปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามระบบรัฐสภาโดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันตัวแทนของประชาชนอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา การทำงานของสมาชิกทั้งสองสภานั้นจะต้องมีการประชุมหารือกันเพื่อดำเนินการหรือลงมติในเรื่องต่างๆซึ่งการประชุมดังกล่าวถือว่าเป็นการประชุมที่มีลักษณะพิเศษกว่าการประชุมปกติเรียกว่าการประชุมสภาแบ่งการประชุมสภาได้3ประเภทคือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาหมายถึงการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกัน พื่อพิจารณาเรื่องใดๆที่รัฐธรรมนูนกำหนดเช่นการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การถแถลงนโยบายการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นต้นโดยประธานรัฐสภาคือประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่เป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งคือประธานวุฒิสภา หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชบริการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองทุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลาสิบห้านาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสเด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ นางเกษณุการทีทิเรนีเสเนวิรัตนะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ นายโจอ,อาคิมอามารันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจําประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโจเซฟาอาวารเรสเปรเรราโซอาเรสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าถวาอ,องทุลีพระบาทด้วย พลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะทำงานดำเนินการจัดสร้างเรือรบจำลองบังคับวิทยุหรือเรือหลวงมกุฎราชกุมารเฝ้าทดลองธุลีพระบาทน้อมก้าาน้อมกระหม่อมถวายเรือรบจำลองบังคับวิทยุหรือเรือหลวงมกุฎราชกุมาร พลเอกสุกิตขมาสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรัมัดคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของสำน,นักงานเฝ้าถือองทธุลีพระบาททุนกราดุนกระหม,ม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช,รารราชอัธยาศัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระชาม์ไทยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่7สุลต่านแห่งรัฐปะถังพระองค์ที่5และพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียสิ้นพระชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาราแสดงความเสียพระราชาลือไทยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในการที่สุลต่านฮาจีอัมัดชะอัลมุสตาอินเบิละอิบนีอัลมาฮุมสุลต่านอาบูบากาเรียายาตุดดินอัลมุอัชซัมชะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่7สุลต่านแห่งรัฐปาหังพระองค์ที่ห และพระราชาบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียสิ้นพระชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2562ข้อความพระราชาสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละเรียยาตุด,ดินอัลมุสตาฟาเบลละชะอิบนีอัลมาฮุมสุลต่านฮาจีอัมัดชะอัลมุสตาอินบิลละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกวลาลัมเปอร์ หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสุลต่านฮาจีอัมัดชะอัมุสตะอินบิลลาอิบนีอัลมาฮุมสุลต่านอาบูบากาเรียยาตุดดินอามูอัตซัมชะพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่รักของฝ่าพระบาทสิ้นพระชนและในฐานะสุลต่านแห่งรัฐปาหังและสำเร็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่7 จะทรงได้รับการรำลึกถึงและส่งเป็นที่เคารพชื่นชมยิ่งในประเทศไทยที่ไม่เพียงแต่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างเสริมความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนชาวม,มาเลเซียแต่ยังมีพระไทยตั้งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยอีกด้วย ในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชบง์รวมทั้งประชาชนของรัฐปะหังและประชาชนชาวมาเลเซียสำหรับการสูญเสียอันใหญ่หลวงครั้งนี้พระประมาพิัยมหาวชราลงกรพระบัชรรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราช,ราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒหมู่2ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาสมเปิดอาคารพระราชทาน23ซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกโปรดกระบอมให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเมื่อปี2560 เพื่อใช้เป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์สําหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและใช้เป็นห้องประชุมทดแทนอาคารห้องประชุมเดิมที่ใช้งานมานานและได้รับความเสียหายจากพายุแล้วเสร็จเมื่อปี2561โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์อาคารตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒเดิมชื่อโรงพยาบาลเกาะยาวเป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียง ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระราชดำริให้หมูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาติไทยปรับปรุงหลังได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิและขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงพร้อมทางพระราชทานชื่อใหม่ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อปี2551 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้รับรางบัลมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนแห่งแรกในจังหวัดพังงาทั้งยังมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินจำนวน5คนท,ที่ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลด้วย ในการนีทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในอาคารอาคารพระราชทาน23อาทินิเทศการการให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้มารับบริการจำนวน8,313คน นเท,ทศกาลการปรับปรุงโรงพยาบาลที่สเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศไพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้หมูลนิธิชัยพัฒนาสำรวจความเสียหายจากสึนามิส่งเน้นความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือ,อยังเข้าไปไม่ถึงตั้งแต่ปี2547โดยเฉพาะตามเกาะแก่งต่างๆพบว่าบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลได้รับความเสียหายอันเป็นการเข้าช่วยเหลืออย่างตรงจุด และมีพระราชดำริให้หมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสภากาชาติไทยปรับปรุงซ่องแซมซ่อมแซมโรงพยาบาลและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อรักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น พิชัการการนาเนินง,งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีหน่วยงานและชุมชนอำเภอเกาะยาวได้สนองพระราชดําริสํารวจศึกษาพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาทําเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งตเตรียมบูรณาการให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นต่อไปโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยศึกษาเรื่องบัวบกสาหร่ายเขาวกวางยาเล่มหรือยาลิ่มและปลิงทะเล เทศบาลเกาะยาวใหญ่ศึกษาเรื่องมะพร้าวทำผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะและสาหร่ายสายใบนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเกาะยาววิทยามีการรวบรวมพันธุ์ไม้ไปปลูกในโรงเรียนเพื่อนักเรียนได้ศึกษาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆที่เป็นไม้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดงน้ำกระเจี๊ยบทำชาและสบู่ทอดประเด็นการรักษาผู้ป่วยด้วยกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้รวมทั้งการสาธิตเครื่องดึงหลังในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทลดอาการปวดหลังและการใช้ยากแก้ปวดและส่วนนวัตรกรรมการดูแลผู้ป่วยสำหรับโรคเบาหวานและความดันโรงพยาบาลใช้แนวคิดการนำพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านนอกจากนี้มีข้าพันกอข43เป็นเผ้า เป็นพันุ์ข้าวในท้องถิ่นซึ่งมีแป้งและน้ำตาลน้อยมาบราการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานในการนี้พระราชทานพระราชวรากาศให้ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมซิกเซนอย่างน้อยน้มกล้วน้มกระมหม่อมถวายรถพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์โอกาสนี้ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวณนะอาคารผู้ป่วยใน เวลา13นาฬิกา58นาทีสด็จพ,พระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติสมเ็จพระศรีครินกรินภูเก็ตในพระราชปปรถธมสมเ็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดอาคารเฉลิมพระเกยียรติในโอกาสฉลองพระชนาม,มายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ4ชั้น24ห้องเรียนไดยรับการจัดสรรง,งบประมาณก่อสร้างจากสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาคารนี้ได้รับพระาาพราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558มาประดับที่หน้าอาคารดังกล่าวด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตริจัศก,การผลง,งานทางวิชาการต่างๆของโรงเรียนอาทิิจัศก,การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการไตรสิกขาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไวยใสก้าไกลด้วยธรรม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมหลักโดยมีผลงานการวิจัยประเภทสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติสุจริตสำหรับโรงเรียนสุจริตเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อปลูกฟังลักษณะน,นิสัยความมีน้ำใจและจิตสาธารณะ ตระหนักถึงการบำเพนประโยชน์เพื่อสังคมรวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถดำรงตอนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยปี2560โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยตำนองสรพันยะประเภทชัยล้วนและรางวัลส่งเสริมพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งโรงเรียนได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยดําเนินการสำรวจพันธุไม้ภายในโรงเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลได้กว่า80ชนิดอาทิจิกนาต้อยติ่งบ้านประดู่แดงเป็นต้นด้านพืชศึกษาได้วิจัยการสกัด สารสกัดจากผักเบีย้ยทะเลใช้เร่งลอกค้าบปูทะเลซึ่งเป็นสารสกัดที่คล้ายเบต้าเอ็กซ์ไดโซนสามารถให้ปูทะเลลอกค้าบได้เร็วกว่าปกติที่มีอัตรารอดชีวิตได้ร้อยละ80-100ถึง ในส่วนของห้องสมุดดิจิตอลได้ให้บริการหนังสือจำนวน318เล่มผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนโดยนักเรียนที่สนใจศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาสามารถค้นหาหนังสือผ่านแอปพลิเคชันที่โรงเรียนให้บริการได้ถึง4ภาษาใด้แก่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ภายในโรงเรียนยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งมีพื้นที่กว่า73ไร่โดยจัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลหายากประเภทต่างๆภายในพื้นที่ป่าชายเลนของโรงเรียนพบพันธุ์ไม้จำนวนจ,จำนวน21ชนิด อาทิโกงกลางใบเล็กสแสมทะเลตะบูนดำและผักเบีย้ยทะเลอีกทั้งยังพบสัตว์ทะเลเศรษฐกิจอีกหลายชนิดอาทิปูดำปูสแสมหอยกันหอยจุ๊บแจงและหอยติบจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนจำนวนสองช่วงประกอบด้วยระบำบาบาระบำบาติกและรำโนราเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปธรัรมภ์เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไปกลับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีน,นักเรียน2,167คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา134คน องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่เขตบางพลรรัดกรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา25นาทีที่โรงเรียนวัดบิมุตตยารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบปกระหม่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาดุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนซนจาจร,รัสลิตบง96ทับหนถนนจร,รัสลิตบงแขวงบางอ้อกเขตบางพลัดจำนวน10ครอบครัวที่ประสบเหตุอักคีภัยเมื่อวันที่22พฤษภาคม 2562เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองค์คมนตรีได้เดินทางไปยังซอยจรสินิตวง์96ทับริเวณที่เกิดเหตุอัคคีภยัยซึ่งเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันจากการบอกเล่าของผู้ประสบภยัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้มีลมกระโชกแรงไฟจึงลุกลามไปอย่างรวดเร็วประกอบกับที่เกิดเหตุมีทางเข้าออกคับแคบทำให้เป็นอุปสรรคแก่รถดับเพลิงเข้าไประง,งับเหตุได้ล่าช้า โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังเจ็ดหลังและเสียหายเกือบทั้งหลังสองหลังประชาชนได้รับความเดือดร้อนสิบครอบครัวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามคนทนันทีสัมมนักรงานเขตบางพลัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรุงเทพมหานครสภากาชาติไทยมูลนิธิป,ปอเต็กตึง มูลนิธิร่วมกตัญญูและวัดบิมุตตยารามให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสเนจพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวราบงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปทุนกราทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ ทรงหายจากพระอาการประชวนดีเร็ว,รวอาทิผู้วาราชาการจังหวัดเลยและข้าราชาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพัะโตะจังหวัดชุมพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาดูสิตพนิชยาการนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้วาราชาการจังหวัดนครศรีธรรมาราชโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิผู้วาราชาการจังหวัดนราธิวาส มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรมผู้วาราชการจังหวัดลบบุรี ผู้วรารการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้วรารการจังหวัดยะลาและข้าราชการสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลาโรงแรมปรินซ์พาเลทมหานาคบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนและบริษัททีกรุงไทยอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้สนพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี วันนี้ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์ผานุมาตร์ยานในเวสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สองเป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติสมเด็บพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไหลักษณ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี นึงในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2562โดยมีนายพง์พิทยาธนกรายสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของทีมจากสุแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทีมจากสุแพทย์โรงพยาบาลจุลาภรณราชวิทยาลัย จากสุดแพทย์จิตอาสาพยาบาลจิตอาสาและราชวิทยายลัยจากสูตรแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดและลดภาวะตาบอดจากต้อกระจกซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพตาสุขภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ยังทําการมอบแว่นตาแก่ผู้ป่วยโครงการผ่าตัดต้อกระจกด้วยโดยมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนผ่าตัดตามโครงการจํานวน5 6 9รายแบ่งเป็นผ่าตัดต้อกระจก500รายผ่าตัดต้อเนื้อ50รายและผ่าตัดท่อน้ําตาตัน19ราย มูลนิธีร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธัรรมจัดพธิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด,ดส่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมดุลนราชิวาราชนคกรินเพื่อน้อนรมรำลึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเ็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อน้อรมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าในฐานะองค์ประธานก่อตั้งมูลนิธิและส่งให้ความสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อช่วยเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตราาพของตนเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักใชิช้นสิริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ